สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโยค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของไวยากรณ์กันแล้วนะคะสองบทก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นการแนะนำใช่ไหมคะแนะนำเกี่ยวกับเพชนะนะคะสระแล้วก็การโยงเสียงเชื่อมเสียงในเบื้องต้นเนาะแล้วก็พี่ก็มีในส่วนของการทำการบ้านคือให้หาคำศัพท์นะคะทานอแปลว่าคำศัพท์นะให้หาคำศัพท์ลองหาคำศัพท์ใน Google นะคะในอินเทอร์เน็ตดูนะคะเพื่อที่พี่อยากจะรู้ว่าเราใช้คำศัพท์พวกนี้รู้จักคำศัพท์มากน้อยมากแค่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้ที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นไวยากรณ์ตัวหนึ่งชื่อว่าเยโยนะคะแล้วก็เอเอโยแปลว่าเป็นหรือคือนะคะไวยากรณ์ตัวนี้เป็นไวยากรณ์พื้นฐานที่พี่อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ไว้นะคะนะคะทุกคนต้องเรียนรู้เอาไว้เพราะมันจะมีส่วนช่วยในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือใครที่คิดกำลังจะไปสอบโทปิกใช่ไหมคะมีในนี้ก็มีคนที่เป็นแม่บ้านเกาหลีหลายคนเนาะเรียนเพื่อไปสอบโทปิกตรงนี้ก็คือไวยากรณ์พื้นฐานที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้นะคะเรียนตรงนี้ให้จบก่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะพอถ้าจบบทนี้แล้วบทหน้าเป็นต้นไปนะคะพี่จะมาลงเกี่ยวกับเรื่องบทสนทนากันละนะอย่าเพิ่งท้อกันนะคะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะให้ใช้เขียนนะคะเขียนฮันกึลให้คล่องเนาะอ่านให้ออกเขียนให้คล่องเพราะว่าในบทต่อๆไปพี่จะไม่มีการมาเขียนคำอ่านให้นะคะการเรียนที่ถูกต้องเราจะไม่เขียนคำอ่านใส่ลงไปนะผู้สอนไม่เขียนคำอ่านใส่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะอ่านได้อ่านเป็นเราต้องหัดอ่านด้วยตัวเองนะอ่ะเรามาเริ่มกันคำนี้นะคะเยโยกับอีเอโยความหมายก็คือเป็นหรือคือในภาษาเกาหลีนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นพี่จะยกตัวอย่างซอนเซงนิมซอนเซงนิมก็คือคุณครูใช่ไหมคะคุณครูก็เขียนอย่างนี้ซอนนะคะแซงแล้วก็นิมนะคะเยโยจะใช้ลงท้ายนะคะคำนามหรือคำสรรพนามที่ไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดเช่นอันนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะพี่เขียนก่อนไม่มีตัวสะกดส่วน eao นะคะจะใช้ลงท้ายคำนามที่มีตัวสะกดเป็นอย่างไรอย่างคำว่าซอนเซงนิมซอนเซงนิมเนี่ยลงท้ายมีตัวสะกดก็คือมีตัวมิอึมถูกไหมคะมีตัวมิอึมเป็นตัวสะกดนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ eao เราก็ใส่ eao ลงไป eao อย่างนี้นะคะเป็นซอนเซงนิมมีเอโอนะคะเป็นครูค่ะตัวนี้อย่าลืมนะคะทุกคนตัวอีอึงตัวนี้เราไม่อ่านออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นให้เราลากตัวมีอึมตรงนี้นะลากตัวมีอึมตรงนี้นะคะโยงขึ้นไปหาสระอีคำนี้ก็เลยอ่านซอนแซงนิมมีเห็นไหมคะแล้วก็เอโยเป็นคุณครูค่ะนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือคำว่านักเรียนฮักแซงนะคะฮักแซงแปลว่านักเรียนฮักแซงฮักแซงคำนี้มีตัวสะกดไหมคะมีนะคะมีตัวอีอึงเป็นตัวสะกดนะคะฮักแซงคำนี้ต้องใช้เยโยหรืออีเอโยคะ
ถูกต้องใช้ e a o นะคะเพราะฉะนั้นฮักแซงแล้วก็เติม e a โยเวลาอ่านอ่านยังไงคำนี้ไม่ออกเสียงใช่ไหมคุณครูบอกไม่ออกเสียงนะคะอ่านหักแซงหงีเอโยนะคะอ่านเป็นเสียงงองูหักแซงหงีเอโยเป็นนักเรียนค่ะหรือจะเป็นหมอมั่งอ่ะหมอภาษาเกาหลีใครรู้มั่งคะคือคำว่าอะไรอีซาใช่ไหมอีซาอีแล้วก็ซาอีซานะคะลงท้ายด้วยสระถูกไหมคะลงท้ายด้วยสระคือสระอาไงอันเนี้ยมันลงท้ายด้วยเพลงชนะใช่ไหมคะเพลงชนะคือมีตัวสะกดอีซาลงท้ายด้วยสระมีตัวอามีสระก็คือไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นคำนี้เราต้องใช้เยโยหรืออีเอโยใช้เยโยนะคะใช้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็อ่านอีซาแล้วก็เติมเยโยลงไปนะคะอีซาเยโยเป็นหมอค่ะนะคะเป็นหมอพอจะเข้าใจหรือยังคะนะอีกคำหนึ่งก็ได้อ่ะอีกคำหนึ่งอะไรดีที่ไม่มีตัวสะกดอ่ะคำนี้ละกันคาซูค่ะพี่ถนัดซ้ายนะคะอาจจะมองกันไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะคะพยายามดูนิดนึงเนาะคาซูนะคะแปลว่านักร้องนักร้องมีตัวสะกดไหมคาซูลงท้ายด้วยสระอูเห็นไหมคะอะไรที่ลงท้ายด้วยสระอย่างนี้นะคะนะคือไม่มีตัวสะกดคาซูต้องเป็นอะไรเติมเยโยหรืออีเอโยเติมเยโยนะคะคาซูเยโยเป็นนักร้องค่ะเห็นไหมหรืออ่ะไม่ใช่อาชีพละจีจิกอบนะคะจิกอบแปลว่าอาชีพเอาเป็นสถานที่มั่งเป็นอะไรดีเพียงวันไหมเพียงวันแปลว่าโรงพยาบาลนะคะเพียงวันคำนี้นะคะสั่นนิดนึงเพียงวอนคำนี้มีตัวสะกดไหมคะมีนะคะมีนิอึนเป็นตัวสะกดนะคะเพียงวอนก็เลยต้องใช้เยโยหรืออีเอโยใช้อีเอโยนะคะอีเอโยก็คือโรงพยาบาลนะคะเวลาอ่านก็อ่านพยองวอนนีเอโยนะคะอย่าลืมว่าตัวอีอึงนะคะถ้าเจออย่างนี้นะคะอีอึงเราไม่ออกเสียงนะคะให้เราลากตัวนี้อึนลงไปขึ้นไปนะคะหาสระอีคำนี้ก็เลยอ่านนีเอโยพยองวอนนีเอโยนี่อ่านพยองวอนนะคะพยองวอนพยองวอนนีเอโยเป็นโรงพยาบาลค่ะเป็นนักร้องค่ะนะคะเป็นหมอค่ะเป็นนักเรียนค่ะเป็นคุณครูค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมง่ายมากเลยตรงนี้นะคะในไวยากรณ์เยโยกับอีเอโยคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรคลิปนี้กันบ้านวันนี้ง่ายมากพี่จะมีคำศัพท์ให้นะคะมีคำศัพท์ให้แล้วก็ให้ทุกคนนะคะไปเขียนนะคะเขียนต่อท้ายนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำเนี่ยต้องใส่เป็นเยโยหรือว่าอีเอโยนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวก็ส่งกันบ้านใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วบทหน้าเราจะขึ้นกันในเรื่องของบทสนทนาละเราจะได้คุยภาษาเกาหลีกันแล้วนะคะแต่ตรงนี้เราต้องเอาให้ได้ก่อนแล้วให้คล่องก่อนนะคะวันนี้พี่ก็ไปก่อนนะคะอันยองฮีเคเซโยค่ะบ๊ายบายค่ะ